งานใหญ่ WBC มวยไทยฉลอง20ปียอดปิติสดจากขั้วน็อกเขี้ยวพยัคฆ์กีฬาวันที่13ตุลาคม2567 14:10 น.เมื่อคืนวันที่12ตันค.67ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับช่วงเช้าตรู่วันที่13ตุลาคมประเทศไทยที่ศูนย์กีฬาปาลาเฟโรลีสปอร์ตคลับเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีมีการแข่งขันมวยรายการสุดยิ่งใหญ่ Amazing มวยไทยไฟท์เดย์เพื่อฉลอง WBC มวยไทยครบรอบ20ปีร่วมกับ Amazing มวยไทย Master Class Global Tour 2024ซึ่งเดินหน้าโรดโชว์เป็นประเทศที่6หลังก่อนหน้านี้ออกทัวร์มาแล้ว5ประเทศได้แก่อังกฤษออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานรายการนี้มีชิงแชมป์โลก3เส้นนายขนมต้ม1เส้นเข็มขัด20ปี1เส้นและเพรสทีจ1เส้นรวม6เส้นโดยคู่มวยที่แฟนชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากคือคู่ของอดีตนักมวยไทยดีเด่นกกท.เขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คัมแบ็กชกมวยไทยอีกครั้งในรอบเกือบ3ปีขึ้นชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอเจอกับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนักมวยไทยดาวรุ่งพุ่งแรงที่เก็บตัวอยู่ต่างประเทศดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มและอีกหลายเส้นผลปรากฏว่าต้นยก4ยอดปิติชิงจังหวะออกอาวุธก่อนและต่อยหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าจนเขี้ยวพยัคฆ์หล่นพยายามลุกแต่ลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงโบกมือยุติการชกให้ยอดปิติชนะน็อกไปในที่สุดส่วนผลคู่อื่นๆเดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอแพ้คะแนนไนออลแมกกรีวีนิยอลแมกกรีวีชาวไอร์แลนด์ลินดอนโนลินดอนโนชาวอังกฤษป้องกันแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทชนะคะแนนอเล็กซานเดอร์ซาวินอเล็กเซนเดอร์ซาวินชาวมอลโดวาอิตาลีโลโดวิก้าเคียปากาลินีโลโดวิก้าเซียปากลีนีชาวอิตาลีชิงแชมป์ WBC มวยไทยเพรสทีจหญิงชนะคะแนนเอลิซาเค้กเอลิซาเค้กชาวแคนาดาเล้งสมศักดิ์เรือรบวินดี้สปอร์ตชิงแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มชนะน็อกมาโรเซรามาโรเซราชาวอิตาลียก3และมักซินีชาฟี่มูซีนชาฟี่ชาวยูเครนชิงแชมป์ WBC มวยไทยฉลอง20ปีชนะน็อกอเล็กซานเดอร์ชาวปออนเชนรอยอเล็กซานเดอร์ชาปอนเชนรอยชาวสเปนยก4พลตรีธนพลภักดีภูมิประธาน WBC มวยไทยเผยว่าดีใจที่ได้นำมวยไทยมาเผยแพร่ในอิตาลีโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยและท้องถิ่นนอกจากเป้าหมายของเราในเรื่องของการจัดมาสเตอร์คลาสเปิดสอนทักษะมวยไทยโดยยอดมวยไทยอาชีพและร่วมเยี่ยมค่ายมวยไทยเพื่อรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยสแตนดาร์ดมวยไทยยิมหรือ SMG ด้วยต้องบอกว่าที่อิตาลีมีแฟนมวยชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเป็นหนึ่งในความสำเร็จตามนโยบายมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทย
เชื่อว่าในครั้งนี้และต่อๆไปจะเผยแพร่มวยไทยให้ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมสัมมนามวยไทยครั้งนี้มี3นักมวยไทยชื่อดังคือน้องโอฮามาสิทธิชัย12พี่น้องและยอดแสนไกลแฟเทคเข้าร่วมด้วยเปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.เมืองคอนสายน้ำเงินเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 17:35 น.นครศรีธรรมราชเปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.สายน้ำเงินเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครชำแหละการเมืองไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัววันที่12ตุลาคม67ที่โรงแรมราวดีตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นทีมแรกอย่างเป็นทางการคือนางสาววารินทร์ชินวงศ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในชื่อทีมนครเข้มแข็งพร้อมทีมบริหารที่คร่ำวอดอยู่วงการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อ4ปีก่อนมารวมตัวกันเป็นทีมบริหารอย่างคับคั่งนางสาววารินทร์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยตัวเองโดยมีการเดี่ยวไมโครโฟนโชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครประกาศหากเข้าสู่อบจ.แล้วคำว่าเล่นการเมืองเล่นการเมืองเล่นการเมืองคือการเล่นเกมเล่นพักเล่นพวกเลือกข้างสร้างตัวเป็นใหญ่ช่วงชิงผลประโยชน์เพื่ออำนาจเพื่อตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์นางสาววารินทร์ยังระบุด้วยว่า DNA ของทีมคือจะไม่มีการซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะเสนอแคมเปญนี้เพื่อให้ชาวนครรับรู้ส่วนทีมบริหารนั้นเพราะว่านางสาววารินทร์ได้เชิญกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมอย่างคับคั่งมีทีมบริหารคือนายอำนวยหรืออัครเดชยุติธรรมนายสนั่นพิบูลทั้งสองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาตินายปรีชานาบุญเป็นทีมรองนายกอบจ.ส่วนทีมที่ปรึกษานำโดยนายอนันต์ทองอุ่นสายันยุติธรรมพลโททีนฉัตรจินดาเงินนายจรัญขุนอินส่วนนางกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะหัวหน้าทีมพลังเมืองนครจะลงสมัครอีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก่อนหมดวาระสืบเนื่องจากนางกนกพรนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่30กันยายนและมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่โดยมีกำหนดเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายน2567และมีการรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่วันที่14ตุลาคมแจ็คกี้ชาเคอร์ลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะแซวทำดีๆแม่เราเป็นดาราบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 16:29 น.แจ็คกี้ชาเคอร์ลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะจนคนอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแถมแซวทำดีๆแม่เราเป็นดารา
กระแสฟีเวอร์มาแรงในโลกออนไลน์ในประเทศไทยตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับความน่ารักของไอ้เต้าแก้มสีชมพูพิษอย่างหมูเด้งฮิปโปแคระเซเลฟสัตว์ดาวรุ่งพุ่งแรงตัวใหม่ของสวนสัตว์เขาเขียวที่ทำให้ใครใครต่างเอ็นดูกับความดีดเด้งสมชื่อและสวบพี่เลี้ยงเบาๆนอกจากมีการแห่ไปสวนสัตว์และโพสต์วิดีโอกับภาพถ่ายของหมูเด้งลงโซเชียลกันแล้วยังมีการครีเอทเพลงหมูเด้งขึ้นมาอีกด้วยงานนี้กลายเป็นไวรัลที่นำมาให้กับคนและสัตว์ชนิดอื่นๆเพียบแต่ล่าสุดสาวแจ็คกี้ชาคาลีนมื้นแม่น้องบองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์นี้ด้วยการออกมาร้องเพลงคัฟเวอร์ที่ชื่อว่าหมูเด้งโดยระบุแคปชั่นว่าความตั้งใจให้ลานนท์ภายในคลิปมีการร้องเพลงว่ามักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งมักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งตะนะตาว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 หมูเด้งเด้งเอ้าโดดดิ้ง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 อักหมูเด้งอดีตดิ้วดีดิ้วดีดิ้วดีหมูเด้งมักมักมักหมูเด้งมายมกมายมกมักมักมักหมูเด้งเด้งเด้งเรียกได้ว่าเป็นไวรัลหนักจนมีคนรับชม 6.2 ล้านภายใน19ชั่วโมงพร้อมทั้งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมากเช่นฉันชอบตั้งแต่เพลงอินเดียละเป๊ะมากเอาไว้ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งสัญญาเลยจะพยายามเก็บเงินชวนพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านของผมนะครับฉันชอบความที่คนอื่นเขาเต้นแต่แจ็คกี้ร้องทุกคอนเทนต์น้องบองไม่สำคัญแล้วสินะ55เพลงให้คัฟเวอร์มีเยอะมากนะโน้ตไม่ผิดคีย์แม้แต่ตัวเดียวเลยจ้าเลือด 55,555 และหน้านางและภูมิใจที่ร้องได้ด้วยนะต้นฉบับแหละดูทรงเหมือนซะ 5,555 ทำดีๆแม่เราเป็นดาราใครจะเต้นก็เต้นไปฉันจะร้องแล้วเป๊ะด้วยค่ะ